คนที่พร้อมจะมอบความรักให้เธอได้เก็บเอาไว้ให้เราได้ใช้อากาศที่มีร่วมกันและฉันยังคงเฝ้ารอเธออยู่ที่ไหนตรงนั้นหรือเปล่าเธอจะเห็นฉันบ้างหรือเปล่าอยู่ตรงนี้ที่รอเวลาได้พบเธอคนหนึ่งคนที่มาใกล้กันคนที่จะพร้อมมอบความรักให้กันถ้าโลกไม่หยุดหมุนเราคงจะได้เจอกันสักครั้งหนึ่งเชื่อไหมว่าเราเกิดมาเพื่อใครสักคนที่พร้อมจะมอบความรักให้เธอได้เก็บเอาไว้ให้เราได้ใช้อากาศที่มีร่วมกันและฉันยังคงเฝ้ารอเธออยู่ที่ไหนตรงนั้นหรือเปล่าเธอจะเห็นฉันบ้างหรือเปล่าอยู่ตรงนี้ที่รอเวลาได้พบเธอคนหนึ่งคนที่มาใกล้กันคนที่จะพร้อมมอบความรักให้กันถ้าโลกไม่หยุดหมุนเราคงจะได้เจอกันที่ไหนตรงนั้นหรือเปล่าเธอจะเห็นฉันบ้างหรือเปล่าอยู่ตรงนี้ที่รอเวลาได้พบเธอคนหนึ่งคนที่มาใกล้กันคนที่จะพร้อมมอบรักให้กันถ้าโลกไม่หยุดหมุนเราคงจะได้เจอกันนี้ไม่หยุดหมุนเราคงจะได้เจอกันสักครั้งนะคะทำให้บรรยากาศในห้องส่งของเราโรแมนติกปนเศร้ามีน้ำตารื้นๆอยู่ฝั่งขวามือดิฉันหวานวีดขึ้นมาทันทีนะฮะมีคนมาแบบว่าปกมือเชียร์กรี๊ดๆกันอยู่แถวนี้ด้วยเราไม่เคยมีใครเข้ามาในห้องส่งเยอะขนาดนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเราชอบมากค่ะอบอุ่นมากอ่ะวันนี้คุณแอนดี้ไม่ใช่เฉพาะคุณแอนดี้เท่านั้นนะคะพระเอกใน MV ก็มาถึงนี่ด้วยเห็นบอกว่าเป็นน้องชายแท้ๆเลยสำหรับพระเอก MV ชื่อคุณไบรอันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันสักหน่อยดีกว่าดีกว่าเป็นของจริงไปเลี้ยวไปเลยไหมครับผมนะสวัสดีแอนดี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีไบรอันด้วยค่ะครับผมคงต้องถามแอนดี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเป็นยังไงบ้างกับอาการเรื่องแรกเลยก็บอกคุณผู้ชมก่อนว่าเป็นอะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นมารถกอล์ฟครับรถบักกี้เนี่ยคว่ำแล้วก็ทับแขนแล้วลากผมไปแล้วก็บดมือผมไปเอาเส้นเอ็นไปทั้งหมด 4-5 เส้นนะครับต้องผ่าตัดไปแล้ว5รอบครับค่ะอันนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่นี่6เดือนที่แล้วครับก็คืออยู่โรงพยาบาลไปทั้งหมด2เดือนแล้วก็กลับมาฟื้นตัวอยู่ที่บ้านอีก3เดือนแล้วก็กายภาพเองทุกอย่างตอนนี้วิดพื้นได้แล้วครับวิดพื้นอ๋อวันนั้นวิดพื้นโชว์ในรายการใช่ครับแต่ว่ามันแต่ยังแป๊บๆอยู่ใช่ไหมยังแป๊บอยู่ตลอดครับเพราะว่าคุณหมอบอกต้องใช้เวลาหลายปีครับหลังจากนี้ไม่ต้องมีผ่าตัดแล้วใช่ไหมมีครับมีเดี๋ยวก็เนี่ยจริงๆเราต้องผ่าวันที่9ที่ผ่านมาแต่ว่าผมขอคุณหมอเนี่ยทำเพลงก่อนแล้วก็ขอวิ่งโปรโมทเพลงให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าอย่างมันหายไปนานนะในจอทีวีประมาณ 5-6 เดือนเนี่ยแล้วมันมีผลกับการจะผ่าตัดช้าเร็วยังไงไหมคะ
คุณหมอตอนแรกก็กังวลแต่ว่าหลังจากที่ผมวิดพื้นให้ท่านดูเนี่ยท่านบอกว่าโอเคแล้วไม่เป็นไรไเพราะเขากลัวว่ามันจะไอตัวพังผืดนะฮะมันจะมาเกาะเองมันจะเกาะแล้วมันจะไม่ไปแต่คราวนี้เนี่ยผมก็อยากให้คุณหมอแบบสุดๆอย่างเงี้ยฮะคุณหมอนี่คือที่ไม่มีเอ็นเนี่ยนี่คือได้สุดของสุดละแต่สมมติย้ายเอ็นที่จะเอามาคือเอ็นจากด้านซ้ายกับขวามือผมเอ็นจริงๆไม่ได้เอ็นเทียมนะแล้วตัดออกมาแล้วก็มาแปะไว้ตรงนี้แล้วก็ผูกคือที่ต้องทำเพิ่มเพราะมันจะสมบูรณ์ขึ้นเราจะขยับได้มากขึ้นคือตอนนี้ผมได้แค่นี้ฮะแต่สมมติถ้ามีเอ็นครบเหมือนกับคนธรรมดาปกติเนี่ยมันก็จะยืดขึ้นได้ตอนนี้เรายืดขึ้นไม่ได้ก็ต้องทำกายภาพบำบัดตลอดใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับแต่ว่าทุกเช้าตื่นมานี่ทรมานมากเพราะว่ากังวลไหมตอนที่แบบประสบอุบัติเหตุครั้งนี้แล้วกลัวตัวเองจะแบบก็ที่ร้องไห้ออกหน้าจอได้เพราะคุณหมอบอกว่ายังไม่ชัวร์ว่าจะมีแขนจะมีมืออยู่หรือเปล่าคือกลัวตรงนี้มากกว่าแล้วก็คุณหมอบอกว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวเองแล้วก็บุญแล้วล่ะกำลังใจใช่เพราะตอนนี้จริงๆเพราะว่าจริงๆอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็เพราะไปช่วยคนอื่นก็คืออยู่ด้วยกันแหละก็คือน้องเขาเราต้องเป็นห่วงน้องเขาว่ารถเราไงใช่ไหมฮะแต่ว่าที่คุณหมอเขาดีใจที่สุดก็คือเรื่องของเส้นประสาทตอนแรกนึกว่าไม่มีเลยเพราะมันบดไปหมดคือตรงนี้มันเหลือแต่กระดูกหมดเลยแต่ว่าเส้นประสาทกลับมาหมดเลยก็เลยโชคดีมากครับผมครับมาถามน้องบ้างถามน้องบ้างพี่อันครับผมเดี๋ยวถามเรื่องเพลงแอนดี้ก่อนสักนิดนึงพี่เอามาฝากด้วยนะครับใช่ขอบคุณมากนี่ค่ะอันนี้ไม่ได้มีขายนะครับอันนี้ผมทำให้เฉพาะพี่ๆพิธีกรดีเจทั้งหลายน่ารักที่สุดเลยครับก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับโปรโมทซิงเกิลครับครับผมเป็นไงบ้างกับเรื่องของงานเพลงครั้งนี้จริงๆมีซิงเกิลออกมาอยู่เรื่อยๆครั้งล่าสุดเรื่อยๆถ้าพี่จำได้คือกับน้องมดรู้ไหมว่าเลิฟรู้ไหมว่าเลิฟชอบมากเธอได้ใช่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 คือต้องขอบคุณมดมากๆเพราะวันนั้นเนี่ยมดร้องเพลงนี้ได้แบบเนี๊ยบมากแล้วแบบผมว่าคงไม่มีใครได้เท่าเธอแล้วเลยขึ้นชาร์ตบ่อยมากใช่ครับแล้วก็มีคนเอาเพลงของผมเนี่ยไปเป็นเพลงธีมงานแต่งงานเยอะมากแล้วมีครั้งนึงไปทำพิธีกรแล้วรู้สึกแบบดีใจประทับใจเพราะเราพูดเองแต่อยู่ดีๆเพลงขึ้นมาเองเลยแล้วแบบเอ้าเพลงเรานี่หว่าก็เลยทำใหคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยหรือว่าเรามาถูกทางแล้วเราหาเพลงที่มันดูเอ็ดแล้วเป็นเพลงที่แบบเหมือนกับมอบความรักดีๆให้กับคนดีกว่ามันก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้ Only You เมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงช้าถ้าโลกไม่หยุดหมุนเราคงจะได้เจอกันสักครั้งทั้งสองเพลงนี้แต่งเองเรียบเรียงเองทุกอย่างเองหมดเพลงแรกครับแต่เพลงที่2นี่ผมจับมือร่วมกับรุ่นน้องคนหนึ่งชื่อว่าน้องโน้ตเป็นเจ้าของค่าย Grooving Man เป็นคนแต่งเพลงนี้ขึ้นมาแล้วกำลังหาศิลปินที่จะมาร้องเด็กนะเพลงไหนแต่งเองนะเพลงแรก Only You ครับอ๋อ Only You นี่ทำเอง Only You ที่ร้องกับคริสตินอ๋อใช่คริสตินจะ To Become One ถูกต้องที่เมื่อก่อนนี้ออกเทปคู่กับลุลาลุลาถูกต้องเลยครับโอเคโอเคแต่ก็หายไปนานมากเหมือนกันนะครับไม่คือจริงๆแล้วน้องเขาไปอยู่กับ Work Gang ฮะอยู่กับพี่กฤตก็คือไปร้องเพลง Cover อะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายค่ะแล้วก็เวียนเจอกันใช่แล้วรุ่นคริสตินเนี่ยเป็นรุ่นน้องผมที่มหิดลอินเตอร์ก็เลยแบบรู้จักกันทำเสียงอย่างงี้ใช่มั้ยครับแล้วก็เลยชอบน้องเขามาตั้งนานครับค่ะส่วนเพลง MV เพลงนี้ถ้าโลกนี้ไม่หยุดหมุนสักวันเราคงได้เจอกันสักครั้งเพิ่งตัดเสร็จเมื่อเช้านี้ 9:00 นไม่ได้นอนเนี่ยตาผมเป็นแพนด้าเลยนะทำไมชื่อยาวขนาดนี้อ่ะคือผมก็ถามน้องเขานะเขาบอกอยากให้คนว่าคนจะได้จำได้อยากให้คนว่าว่าทำไมชื่อยาวใช่เฮ้ยเพลงอะไรนะไอ้ถ้าโลกยาวๆอ่ะพี่อันคะขอเพลงหน่อย